สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับเมืองไทย360องศานะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ใน MGR หรือว่า Manager Online วันนี้พูดถึงเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงให้ชื่อว่าผู้หญิง3คน3มุมใครถึงเป้าหมายก่อนกันเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจจะกำลังเป็นยุคของผู้หญิงครองเมืองไปแล้วก็ได้นะครับหลังจากที่ เราได้เห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยกำลังเดินออกมาสู่แถวหน้านั่งเก้าอี้ในตำแหน่งสำคัญสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในวงการปกครองวงการธุรกิจรวมไปถึงในวงการเมืองตอนนี้เริ่มขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนาทีนี้คงจะต้องโฟกัสกันที่ผู้หญิง3คนด้วยกันที่กำลังจะลงจิงชัยในตำแหน่งสำคัญสำคัญเริ่มจากรายแรกก่อนคือมาดามแป้งชายาของเธอนะครับนวลพันธ์ล่ำซำ นวลพันธ์ที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังเป็นประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดประกาศลงสมัครชิงตาแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งเปิดตัวทีมงานพร้อมกับผู้สนับสนุนซึ่งเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลออกมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่ระดับบิก๊กเท้งนั้นแหละครับเมืม่อวันที่4ธันวาคมนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเปิดแถลงข่าวเปิดตัวทีมสภากรรมการเพื่อลงสมัคร ชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีเนวินชิดชอบประธานสมโมสรฟุตบอลบริลัมยูเนเตดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตำแหน่งอุปนายกสมาคมก็ประกอบไปด้วยประวินพิรมพักดีจากบีจีปทุมวิรักโลทองจากเมืองทองยูเนเตตอันนบสิงโตทองจากชนบุรีเอฟซีอดิศักดิ์เบญจศรีวันอุปนายกสมาคมฝ่ายฟุตซอลชันวิทย์ผลชีวินอดีตกุนซือทีมชาติไทยกรรมาการกลางก็มีมิติติยาภัยรัฐ ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดอนุรุตนาคาสายตัวแทนจากชัยนาทฮอนบิลประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์จากบุรีัมยูเนเต็ดทรงเกียรติลิมอนุรักษ์ประธานสมโมสรพีทีประจวบเอฟซีธนวัฒนิติการนาประธานสมโมสรราชนาชบุรีเอฟซีกฤษยาผู้บงคลสุวิยารองประธานสมโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซีผลตบทโทสําลาญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินาวาโทนายแพทย์ พรเทพมามณีผู้อำนวยการสถาบันเวชทาศาสตร,ร์การกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพในฐานะแพทย์ประจําทีมนักกีฬาไทยเลิศศัก์พัฒนาชัยกุลสอสอเพื่อไทยพันตํารวจโทหมอ่อมหลวงกิติบดีประวิทย์จากสมโมสรราชประชากูดันสุขุมานนท์และปียพง์ผิวอ่อนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนวลพันธ์ได้บอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าสมาคมฟุตบอลแบ่งออกเป็นคนละฝั่งกัน แต่วันนี้จะเห็นทุกคนในวงการฟุตบอลเนี่ยมาร่วมมือกันไม่มีการแบ่งฝ่ายทุกคนพร้อมที่จะทำงานร่วมกันตอนนี้มีสโมสรที่รับรองตนเองเป็นนายกสมาคมแล้ว60กว่าสโมสรด้วยกันและจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่การที่อยู่ในวงการฟุตบอลมา16ปีแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองก็รักในวงการฟุตบอลเช่นเดียวกัน ส่วนการที่แป้งยังนั่งเป็นประธานสโมสรการท่าเรือเดี๋ยวจะลงจากตําแหน่งประธานการท่าเรือในวันที่25ธันวาคมเพื่อกระจัดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่จะตามมาเธอบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเดินทางไปชี้แจงนโยบายกับสโมสรต่างๆแล้วก็จะเดินทางไปพบกับทุกทีมวันที่6ธันวาคมนะครับจะไปยื่นสมัครนายกสมาคมหากได้ตําแหน่งเรื่องแรกที่จะทําและก็จะแก้ไขคือเรื่องของสิทธิประโยชน์คงจะต้องมีการพูดกันใหม่ครับ พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินมาจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดและคงจะแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องแรกเลยหากพิจารณาตามรายชื่อข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจ,จเลยว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคงต่อไปที่จะมาแทนพลตบดเอกสมยศพุ่มพันม่วงซึ่งประกาศลาออกไปแล้วหลังจากดำรงตำแหน่งมาถึงสองสมัยเนี่ยจะต้องเป็นนวลพันเนี่ยแหละครับแทบจะแบเบอร์แล้วก็ไร้คู่แข่งอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ จะว่าไปแล้วหากพิจารณาจากภาพลักษณ์ส่วนตัวของเธอที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีมีชื่อเสียงในวงกว้างและมักจะถูกจับตามองมาตลอดนะครับว่าเธอจะเดินไปในเส้นทางการเมืองในอนาคตอย่างเต็มตัวหรือไม่แต่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสนามท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาดามแป้งี่ก็ถูกจับตามองนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ลงสมัครรวมถึงสนามการเมืองระดับชาติ ก็มักจะโดนทาบทามให้เข้าพักหรือไม่ก็มาเป็นหัวหน้าพักแต่ก็ยังถูกปฏิเสธอยู่โดยที่เป้าหมายที่ชัดเจนในเวลานี้เนี่ยคือการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งได้มีการประกาศเปิดตัวทีมงานไปอย่างยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเอาเป็นว่าสำหรับเธอคนนี้เนี่ยสามารถที่จะฝากผลงานโดยเฉพาะหากสามารถพาบอลไทยไปบอลโลกได้ตามความฝันแล้วก็รับรอง หลังจากนั้นครับไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแะครับนี่เป็นคนแรกนะครับมาดามแป้งผู้หญิงคนต่อมาที่จะต้องจับตามองคือมาดามเดียวัฒยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตรกรรมการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน แต่สําหรับเธอเนี่ยยังต้องฝ่าด่านยากที่รออยู่ตรงหน้าก็คือกติกาหรือว่าข้อบงังคับพักที่กําหนดเอาไว้ในข้อที่31กับข้อที่32นะครับซึ่งระบุว่าต้องเคยเป็นสมาชิกพักติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ํากว่า5ปีเคยเป็นสอสอหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามของพักเคยเป็นกรรมการบริหารพักเคยเป็นกรรมการสาขาพักเป็นต้นเรียกว่าแค่นี้เนี่ยเธอก็ไม่ผ่านแล้วนะครับ แต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องการเสียงโหวตในที่ประชุมพักเบื้องต้นก่อนว่าจะได้รับไฟเกี่ยวหรือไม่ซึ่งต้องใช้เสียง3ใน4ขึ้นอยู่กับ power ส่วนตัวนะครับว่าสามารถโรน้มน้าวสมาชิกพักได้มากแค่ไหนแต่เมื่อมีการพิจารณาจากผลการสํารวจความเห็นจากภายนอกเนี่ยปรากฏว่าเธอได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเหนือกว่าผู้สมัครคนอื่นรวมไปถึงเหนือกว่าอภิสิทธ์เวชาชีวะซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักและคาดว่าจะลงสมัครหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่ง การลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คราวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจครับมีผู้หญิงลงมาแข่งขันและถ้าหากว่าวัฒนยาได้รับชัยชนะเธอก็จะเป็นหัวหน้าพักคนแรกที่เป็นผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของพักประชาธิปัตย์นะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเกือบ80ปีเข้าไปแล้วน่าลุ้นครับน่าลุ้นเหมือนกันว่าพักนี้จะก้าวข้ามวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆภายในพักได้หรือไม่นะครับอีกรายนึงครับก็คือองคอิงแพรทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทย ซึ่งเป็นลูกสาวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเจนวัฒน์ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจับตามองอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะได้เข้ามาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของครอบครัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่พูดง่ายๆก็คือสืบต่อจากเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับกรณีของแพรทองทานเนี่ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นถ้าเกิดเอาไปเทียบเคียงกับสองคนข้างต้นเพราะว่าสถานะของแพรทองทานถูกมองแบบให้น้ําหนัก ไปที่ความเป็นลูกเท่าแก่มากกว่าการไต่เต้าแข่งขันมาได้ด้วยตนเองทุกอย่างเหมือนกับการถูกจัดวางเอาไว้ให้ลูกหน้าแล้วเพียงแต่ว่าได้จังหวะเหมาะสมแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากพิจารณาในภาพรวมแล้วเนี่ยเธอก็ต้องถือว่าเป็นเตงจ๋าเหมือนกันสาหรับเก้าอีนะ้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ในขณะเดียวกัน อย่างที่บอกนั่นแหละครับการเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียงชั่วข้ามคืนนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทัางนั้นแหละครับดังนั้นหากพิจารณาเปรียบเทียบผู้หญิงทั้ง3มคนนี้มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปแต่ก็ถือว่าน่าจับตามองกันทุกคนเลยนะครับส่วนใครจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามนะครับเพราะถือว่าเป็นตัวเต็งในระดับสังคมยุคใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ